สวัสดีครับเพื่อนๆผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับเรามาเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับส.ส.สุนัยทุกวันจันทร์พฤหัสและวันเสาร์เวลา3 ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยวันนี้เป็นรอบของวันเสาร์ครับเอากันบรรยากาศสดๆไม่มีตกแต่งสีสันครับที่เห็นทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศของประเทศที่พัฒนาแล้วเขาเริ่มต้นเตรียมฉลองวันคริสต์มาสเป็นวันสำคัญทางศาสนาคริสต์และวันปีใหม่ซึ่งใกล้กันพี่น้องเราก็มีเทศกาลนะครับมีการฉลองกันแต่ว่า4 ปีมานี่เงียบเหงาหน่อยเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีเผด็จการครองเมืองคุณประยุทธ์พยายามจะพูดว่าเศรษฐกิจดีอย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็เห็นเองแล้วครับจะอ้างว่าแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเพื่อลดความขัดแย้งก็ไม่มีใครเชื่อเพราะว่ามันเป็นคนก่อความขัดแย้งขึ้นเพื่อจะนำมาสู่การรัฐประหารโดยจับมือกับกปปส.และพรรคประชาธิปัตย์ประจักษ์พยานอย่างนี้มันไม่สามารถจะลบล้างความจริงได้คุณนครมาชิมวันนี้เปิดโปงพรรคประชาธิปัตย์เต็มที่ในการร่วมมือกันกับคสช.และกปปส.ปรากฏว่าประชาธิปัตย์ก็โกรธนะโกรธหนาจะฟ้องก็ไม่ฟ้องก็ของจริงหมดแล้วครับเอาล่ะวันที่1 ธันวาเนี่ยครับเป็นวันก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนับตั้งแต่1 ธันวา 2485เป็นต้นมานะครับนี่ก็ได้เท่าไหร่แล้วล่ะ50-60 ปีแล้วนะครับวันที่1ธันวาที่ผมต้องนำมาคุยกับท่านนี้เพราะว่าพรรคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์ครับแต่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเป็นพรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นโดยประชาชนคนสามัญไม่อิงวังไม่อิงทหารไม่อิงขุนนางก่อตั้งขึ้นจากสามัญชนเพื่อจะแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนดังนั้นปัญหาความยากจนของประชาชนนั้นคนไทยเขาคิดกันมานานแล้วแล้วหาทางแก้ปัญหาพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนั้นเขาเริ่มต้นจากการรวบรวมพี่น้องประชาชนที่เสียสละแล้วก่อตัวจัดตั้งพรรคเขาเห็นปัญหามาตั้งแต่ต้นว่าการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการของรัฐนั้นเนี่ยในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาไม่เคยมีรัฐไหนจะเอื้ออาทรให้ผู้คนสามารถต่อต้านอำนาจเผด็จการนั้นได้แม้วันนี้เราจะถูกหลอกว่าเป็นประชาธิปไตยคสช.ก็อธิบายตลอดเวลาว่าไม่เคยทำอะไรใครแต่ความเป็นจริงไม่ใช่ครับมีทั้งจับกุมเข็นฆ่าตั้งแต่รัฐประหาร4 ปีกว่า 5 ปีมานี้แต่วันนี้ถึงบรรยากาศที่จะต้องเลือกตั้งคุณประยุทธ์ก็พยายามจะหลอกลวงว่าเป็นประชาธิปไตยอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้เป็นยังไงล่ะครับไอ้กรรมพืชของนายประยุทธ์ปรากฏว่าวันนี้ออกมาด่าพ่อล่อแม่ไม่ใช่คนจีนแท้ๆครับแต่พูดภาษาจีนได้ครับพูดคำว่าสั่งกระบวยดังนั้นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนี้เขาจึงกำหนดยุทธศาสตร์และยุทธวิธีต่อสู้กับอำนาจรัฐเผด็จการด้วยความรุนแรงด้วยกองกำลังอาวุธการต่อสู้มีทั้งรูปการเมืองและรูปกองกำลังโดยอาศัยสถานการณ์ของโลกความขัดแย้งในช่วงประวัติศาสตร์ของสงครามเย็น
ตรงนี้ผมไม่ได้มาเรียกร้องให้ท่านมาร่วมต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์ไม่ใช่ครับแต่กำลังจะบอกกับท่านว่าขบวนการประชาชนที่เขาเห็นปัญหานี่เขาเห็นกันมานานแล้วส่วนว่าเขาจะไปอิงจีนอิงโซเวียตนั่นเป็นอาศัยสถานการณ์ของโลกสถานการณ์โลกในยุคนั้นวันนี้เราก็จะเห็นความเป็นจริงครับว่าการต่อสู้กับเผด็จการเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยกลับคืนมาอย่างสันติวิธีนี้เราก็ต้องอิงโลกจากประเทศที่เจริญแล้วที่เขาพัฒนาเป็นประชาธิปไตยแล้วแล้วก็เขายืนยันเรื่องสิทธิมนุษยชนดังนั้นวันนี้เราจะมาปฏิเสธกระแสของโลกปฏิเสธหลังพิงปฏิเสธเงื่อนไขต่างๆในความขัดแย้งของโลกไม่ได้หรอกครับเราต้องอาศัยร่องน้ำของความขัดแย้งระหว่างประชาธิปไตยกับอำนาจเผด็จการทั้งในรูปการจิตสำนึกในประเทศและในรูปการจิตสำนึกนานาชาติในช่วงร้อยกว่าปีที่ผ่านมาการต่อสู้โค่นล้มราชวงศ์ชิงของดร.สุนยัตเซนเขาก็อาศัยความขัดแย้งระหว่างศักดินาจีนกับศักดินาญี่ปุ่นครับใครก็รู้ว่าญี่ปุ่นกับจีนนี่เป็นศัตรูกันในทางประวัติศาสตร์ก็คล้ายๆกับไทยกับพม่าอย่างนี้เป็นประเทศที่ใกล้กันดังนั้นในยุคเวลานั้นความขัดแย้งนี้แม้จะมีประชาชนส่วนหนึ่งเกลียดชังญี่ปุ่นประชาชนจีนนะครับแต่ว่าสุนยัตเซนในการก่อตั้งพรรคก๊กมินตั๋งต่อก่อตั้งขบวนการต่อสู้เพื่อโค่นล้มราชวงศ์ชิงนั้นเขาก็ใช้พื้นที่ของญี่ปุ่นในการขับเคลื่อนในการจัดตั้งองค์กรลับของเขาแล้วก็ใช้เงื่อนไขตรงนั้นเคลื่อนไหวแน่นอนครับญี่ปุ่นก็เปิดทางให้ถ้าใครบอกทำอย่างนั้นขายชาติแต่วันนี้จีนก็เป็นอิสระออกจากญี่ปุ่นและใหญ่กว่าญี่ปุ่นเป็นคู่แข่งในทางการเมืองเศรษฐกิจการโค่นล้มราชวงศ์โรมานอฟก็เหมือนกันครับเลนินก็ใช้อาศัยความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปในเวลานั้นไม่ได้เป็นสหภาพนะครับก็ไปจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียขึ้นครั้งแรกในอังกฤษครับและอาศัยสถานการณ์ที่อังกฤษมีแนวความคิดเรื่องเสรีนิยมพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นแตกต่างก็ไปจัดตั้งพรรคที่นั่นดังนั้นวันนี้ครับการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการนั้นเราอย่าจำกัดตัวเองเราจะต้องรวบรวมสรรพกำลังทุกฝ่ายทั้งในประเทศจะต้องสามัคคีแนวร่วมทุกฝ่ายเพื่อให้เป็นพลังที่เข้มแข็งโค่นล้มเผด็จการคสช.นี้จะโค่นล้มด้วยปากกาหรือจะโค่นล้มด้วยเท้าก็แล้วแต่สถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นรอจังหวะเวลาจะต้องอาศัยสถานการณ์ระหว่างประเทศที่เขาได้เป็นหลักในระบบประชาธิปไตยและในกระแสวันนี้เป็นกระแสโลกซึ่งเขาเรียกว่าโลกเดียวแล้วคือโลก globalization ที่ต้องการเห็นมนุษย์เคารพในสิทธิมนุษยชนเคารพในความเสมอภาคเคารพในกฎหมายในมาตรฐานเดียวกันไม่ใช่สองมาตรฐานดังนั้นวันนี้เนี่ยครับผมเดี๋ยวจะเปิดรายการให้ท่านได้นำเสนอความคิดเพราะเราจะใช้วันเสาร์อย่างนี้เป็นห้องปฏิบัติการที่จะใช้ช่องเวลานี้ต่อสู้กับเผด็จการคสช.โดยเราจะตระเตรียมความคิดร่วมกันนี่คือการตระเตรียมความคิดก่อนจะสู่การปฏิบัติการเราต้องสร้างเอกภาพทางความคิดทำความเข้าใจร่วมกันก่อนดังนั้นวันนี้ผมเปิดรายการด้วยวันเกิดของพรรคคอมมิวนิสต์นั้นก็เพื่อให้เห็นพัฒนาการ
การต่อสู้ของประชาชนไทยนั้นไม่ใช่เพิ่งมาเกิดวันนี้การต่อสู้กับระบบที่ไม่เป็นธรรมระบบเผด็จการเขาเดินมานานแล้วครับตั้งแต่21 ธันวา 2485จริงๆเขาเดินมาก่อนครับตั้งแต่ก่อนที่จะมีคณะราษฎรทำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยซ้ำไปเริ่มต้นนั้นเป็นพรรคคอมมิวนิสต์สยามและต่อมาก็เป็นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยโดยจัดตั้งอย่างเป็นทางการที่สุดก็คือ1 ธันวาคม 2485ก็หักบวกลบกันก็แล้วกันครับถึงวันนี้กี่ปีมาแล้วก็70กว่าปีเกือบ80ปีแล้วแต่แน่นอนครับภารกิจการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อสู้เพื่อแก้ปัญหาความยากจนนั่นก็คือต่อสู้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมเนี่ยในแต่ละยุคสมัยมันมีการสืบทอดกันมาดังนั้นรูปการต่อสู้ที่พรรคคอมมิวนิสต์ได้วางไว้จึงเป็นคุณูปการอันหนึ่งที่เราจะต้องศึกษานะครับและปรับใช้ในสิ่งที่เป็นไปได้ในโลกปัจจุบันวันนี้จะไปสะสมกำลังอะไรมันไม่ได้ทั้งนั้นแหละครับแต่รูปการจัดตั้งองค์กรปิดลับหน่วยงานใต้ดินจำเป็นมากครับโดยเฉพาะอยู่ในประเทศไทยเราจะให้การเรียกแลกเปลี่ยนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับในรายการวันเสาร์แต่สำหรับวันเสาร์นี้เนี่ยผมเห็นว่าการหลอกลวงของชนชั้นปกครองนี่ที่พยายามจะหลอกลวงมาตลอดว่าพรรคคอมมิวนิสต์นั้นทำลายศาสนาแต่วันนี้เราอยู่ในประเทศไทยเราเคยเห็นคอมมิวนิสต์เป็นยักษ์เป็นมารมาทำลายวัดล้มวัดทุบทำลายวัดจับพระไปไถนาจับพระสึกแต่น่าเห็นแต่ในรูปการโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้นจริงเท็จเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์แต่วันนี้ที่เห็นจริงๆคืออะไรฮะเผด็จการนี่แหละครับตัวดีเผด็จการคสช.ทำการยึดวัดธรรมกายแน่นอนแล้วนี่ไม่ใช่ข่าวเก่านะครับแต่เป็นข่าวที่พัฒนามาตั้งแต่ใช้กองกำลังทหารไปปิดล้อมวัดธรรมกายแล้ววันนี้เมื่อพี่น้องศาสนิกชนพุทธศาสนิกชนออกมาปกป้องวัดธรรมกายทำให้การปฏิบัติการของคสช.ทำไม่ได้DSI นี่คดีอื่นมันไม่ขยันนะครับคดีที่ประชาชนถูกสังหารถูกฆ่า99ศพบาดเจ็บ 2,000 กว่านี่วันนี้มันหายไปอยู่ใน DSI ครับมันไม่ทำครับแต่ว่ากับวัดนี่มันเดินหน้าตลอดดังนั้นเราจะเห็นนะครับว่าวันนี้ DSI นั้นมันเป็นเครื่องมือของรัฐบาลเผด็จการแท้ๆถ้าประชาชนไม่สามารถจะยึดอำนาจรัฐขึ้นไปบริหารได้ปัญหาทั้งหมดมันจะไม่ได้แก้ไขแต่บางท่านที่ไม่เห็นด้วยอาจจะบอกว่าแม้ยึดอำนาจรัฐได้ก็ไม่สามารถแก้ไขได้อันนี้ก็อาจจะมองแบบเบ็ดเสร็จไปหน่อยดังนั้นวันนี้ครับรูปการต่อสู้ที่ผมบอกว่าวันมี2แนวทางแนวทางหนึ่งคือการต่อสู้ในสภากับอีกแนวทางหนึ่งคือต่อสู้นอกสภาวันนี้เราทิ้งแนวทางการต่อสู้นอกสภาไม่ได้ครับแต่ว่ามันเป็นช่วงสถานการณ์ที่เปิดเกมต่อสู้ในสภาเราก็เข้าไปช่วงชิงก่อนสนับสนุนพรรคฝ่ายประชาธิปไตยเพื่อลดทอนอำนาจเผด็จการต่อต้านอำนาจเผด็จการทุกรูปแบบเพื่อเข้าไปสู่ชัยชนะในการเลือกตั้งเมื่อเข้าไปสู่ชัยชนะในการเลือกตั้งจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแล้วก็ดำเนินการตรวจสอบนะครับการกระทำต่างๆที่ใช้อำนาจเผด็จการและไม่เป็นธรรมใช้การใส่ร้ายป้ายสีเหมือนอย่างวันนี้ที่ทำกับพระศาสนาดังนั้นวันนี้ครับผมจึงตั้งเรื่องคุยกับท่านนะครับว่า
คดีฆ่าประชาชนนี่มันก็จะปิดผมเห็นคุณณัฐวุฒิใส่เกื้อคุณธิดาหมอเหวงและคุณนิสิตสินธุภัย 4-5 คนเดินทางไปพบอัยการเพื่อจะขอทราบสถานะของคดีท่านคงทราบนะครับว่าคดีการสังหารประชาชนที่ลาดประสงค์99ศพบาดเจ็บ 2,000 กว่านี้มันตั้งค่าปิดคดีมาตั้งแต่ต้นครับแต่ในสถานการณ์ประชาธิปไตยมันทำไม่ได้ดังนั้นการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแม้จะถูกปิดกั้นหมดโดยโครงสร้างอำนาจเผด็จการแต่มันปิดกั้นทั้งหมดไม่ได้ก็มีรูเล็ดรอดเราจึงนำคดีขึ้นสู่ศาลได้คือคดีสังหารประชาชนที่วัดนะครับที่วัดสระปทุมพอขึ้นศาลได้แล้วไต่สวนแล้วเตรียมการจะดำเนินคดีพอมันยึดอำนาจรัฐทำรัฐประหารเท่านั้นแหละครับศาลเตะสำนวนออกเลยครับพักการพิจารณาทันทีท่านเห็นไหมครับพักการพิจารณาโดยอ้างว่าเรื่องนี้ต้องไปให้ปปช.ชี้ขาดแล้วสำนวนวันนี้ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนครับเป็นไปได้อย่างไรครับคุณผมดูคลิปคุณณัฐวุฒิแล้วเห็นใจจริงๆคุณณัฐวุฒิอยากจะทำอะไรมากกว่านั้นแต่ในสถานการณ์ที่เราเป็นฝ่ายรับอำนาจเผด็จการมันครอบงำมันยึดกลไกทั้งหมดยึด DSI ยึดอำนาจรัฐทั้งหมดมันก็ใช้อำนาจรัฐนั้นเนี่ยเล่นงานได้ก็ต้องถ้าจะต่อสู้ในเวทีในเมืองเช่นนั้นก็พูดอะไรเต็มปากไม่ได้คุณณัฐวุฒิใช้ถ้อยคำต่างๆเพื่อจะอธิบายกับพี่น้องประชาชนว่าวันนี้สำนวนถูกละเลยแค่จะบอกว่ามีนายทหารคนหนึ่งที่ชื่อพลเอกอภิรัตไปที่สำนักงานอัยการก็ไม่กล้าเอ่ยชื่อก็เอ่ยว่ามีนายทหารยศพลเอกเพื่อจะไปบีบบังคับให้อัยการปิดคดีดังนั้นวันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าคดีที่สังหารประชาชนนี่อัยการที่มาตอบคำถามเป็นรองโฆษกอัยการก็ตอบอ้อมแอมอ้อมแอมไม่รับผิดชอบไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนสำนวนคดีอยู่ที่ไหนวันนี้ยังไม่รู้คุณเข็มชัยอัยการสูงสุดที่ตั้งท่าแต่จะล่อทักษิณทั้งที่มันไม่ใช่เป็นคดีฆาตกรรมไม่ได้เป็นฆ่าใครเลยไอ้คดีที่รุนแรงเป็นคดีอาญาถือว่าเป็นคดีอาญาที่รุนแรงที่สุดคือการสังหารประชาชนนี่ทำเป็นไม่รู้เรื่องทำท่าจะปิดคดีไม่สั่งไม่ฟ้องคุณณัฐวุฒิเขาก็ต้องไปยันไว้แต่ว่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้แหละครับผมก็รู้สึกว่าอยากให้พี่น้องเข้าใจสถานการณ์ว่าการต่อสู้นั้นเราอย่าคิดเบ็ดเสร็จทีเดียวเพราะเราไม่มีกำลังและโลกในยุคใหม่นี้มันไม่อยู่ในเงื่อนไขของสงครามเย็นที่จะใช้กำลังบทขยี้กันแต่แน่นอนครับสถานการณ์มันก็ขึ้นอยู่กับประชาชนนี่แหละดังนั้นถ้าคุณประยุทธ์ใช้อำนาจเผด็จการกระทำต่อศาสนากระทำต่อพรรคการเมืองโกงการเลือกตั้งซึ่งวันนี้หนังสือพิมพ์แนวหน้าเหลืองแท้ๆนะครับเขายังพาดหัวว่าโกงแต่ไก่โหคุณจตุรนต์สับเรื่องการแบ่งเขตอัปยศซัดประยุทธ์ถูกถามอย่าทำไขสือทำเป็นหงุดหงิดนี่นะครับโกงแต่ไก่โหครับดังนั้นวันนี้ถ้าสถานการณ์ที่คสช.มันกำเริบเสบสารไม่สนใจว่าความถูกต้องทางกฎหมายเป็นยังไงทำการโกงเลือกตั้งจะเข้าสู่อำนาจสู่การเลือกตั้งมันก็จะสืบทอดอำนาจดูดก็แล้วครับก็ยังจะไม่ชนะก็จะใช้การโกงประกายไฟมันจะเกิดขึ้น
ดังนั้นผมบอกว่าเราไม่ได้ปฏิเสธการต่อสู้รูปการอื่นเรามีทั้งในสภาและนอกสภาแต่วันนี้เราใช้เงื่อนไขการต่อสู้ในสภาเข้าสู่การดำเนินการแต่แน่นอนครับถ้าความรุนแรงจะเกิดมันไม่ได้เกิดจากประชาชนแต่มันเกิดจากการกระทำของเผด็จการคสช.จนประชาชนเขาเหลืออดดังนั้นเหตุการณ์ในอนาคตเป็นเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันวันนี้ครับเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งซึ่งผมพูดไปแล้วตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนั้นผมเปิดสักการะไปแล้วว่าไอ้แบ่งเขตเลือกตั้งอย่างที่นายประยุทธ์ใช้มาตรา44แล้วเปิดทางให้กกต.จัดการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ได้ซึ่งกกต.เขาทำตามอำนาจตามกฎหมายเดิมเขามีการทำประชาพิจารณ์จัด3รูปแบบแต่ปรากฏว่านายประยุทธ์ต้องการชัยชนะจึงให้สสที่แกดูดมาในพื้นที่จัดเขตได้ด้วยตัวเองครับโดยจัดแบบรูปที่4ที่ไม่ต้องประชาพิจารณ์แล้วก็เล่นละครกับกกต.ให้กกต.ประกาศใช้เลยแล้วนายวิษณุคองามเนี่ยผมไม่เรียกนายวิษณุเครืองามนะเขาเรียกนายวิษณุคอจุดๆงามเนี่ยแกก็ออกมาชี้นำทางกฎหมายว่าแบ่งยังไงก็ได้ตามที่กกต.ทำร้องเรียนไม่ได้ถือเป็นที่สุดเป็นยังไงครับเราไม่ได้รับยอมรับกกต.แต่ในสถานการณ์อย่างนี้นี่เราจะเข้าไปสู่การเลือกตั้งซึ่งวันนี้ประชาชนเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงดังนั้นเราต้องใช้สถานการณ์ที่คสช.มันกระทำทุจริตเหล่านี้เปิดโปงมันครับเปิดโปงและขยายข่าวสารของเราช่วยแชร์ช่วยกดไลค์ในรายการของผมและรายการอื่นๆนี้ออกไปให้กว้างขวางที่สุดจนกระทั่งถึงจุดประกายไฟนั่นอีกเรื่องหนึ่งถ้าไม่ถึงจุดประกายไฟลุกขึ้นสู้ในเมืองอย่างสันติวิธีด้วยการชุมนุมหรือด้วยรูปการใดๆก็แล้วแต่ก็เข้าสู่การเลือกตั้งให้ประชาชนเป็นเอกภาพกันเพื่อจะเอาอำนาจเผด็จการนี้ออกไปแล้วการคลี่คลายสถานการณ์เรื่องการใช้อำนาจเผด็จการไปจัดการวัดใช้อำนาจเผด็จการไปจัดการพรรคจัดการพี่น้องประชาชนต่างๆนั้นมันก็จะเกิดการคลี่คลายแล้วเราค่อยคิดกันไปทีละขั้นตอนปรากฏว่าวันนี้เนี่ยครับสิ่งที่ผมได้คุยกับท่านนะครับมันก็เป็นผลมาแล้วนั่นก็คือผมบอกว่าไอ้แบ่งเขตแบบนี้เนี่ยเขาเรียกแบ่งเขตแบบตัวเหี้ยผมไม่ได้พูดคำหยาบนะครับเพราะมันมีประวัติศาสตร์อย่างนั้นจริงๆย้ำอีกครั้งหนึ่งแบ่งเขตแบบตัวซาลามันเดอร์ฝรั่งเขาก็ทำกันเมื่อร้อยกว่าปีเป็นต้นแบบนั่นก็คือเกิดการโกงการเลือกตั้งในรูปของการใช้เขตเลือกตั้งมาช่วยแล้วก็แบ่งเขตตัวมันยาวเยื้อยๆเขาเลยเรียกตัวซาลามันเดอร์คนที่แบ่งเขตนี้เป็นผู้ว่าการรัฐนะครับผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์มั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะชื่อนายเจอรี่เขาเลยเรียกเจอรี่บวกซาลาแมนเดอร์เป็นเจอรี่แมนเดอริงนะครับวันนี้ผมอยากให้ท่านขยายผลอันนี้ไปนะครับให้กว้างขวางที่สุดก็คือแบ่งเขตแบบประยุทธ์ที่ทำอยู่นี้ให้มันเรียกกันชัดๆเลยครับแบ่งเขตแบบตัวเหี้ยตามประวัติศาสตร์แล้ววันนี้มันก็ทำจริงๆแต่เรายังให้เรียกมันไม่สาสมครับสื่อก็ยังไม่กล้าเรียกปรากฏว่านายประยุทธ์กลับมาจากยุโรปประสาทเสียเลยครับท่าทางจะบ้านายประยุทธ์
พูดในที่ประชุมยุทธศาสตร์พูดประชุมภายในห้องนะครับไม่มีนักข่าวอยู่นะครับแต่ทำไมข่าวมันออกมาครับน่าสนใจมากครับผมเชื่อว่านายประยุทธ์นี่แหละบ้าแล้วว่าในนั้นจะมีใครไปกล้าถ่ายรับถ้าถ่ายรับกล้องไหนเขาจับได้เขาเอาเรื่องตายแต่ปรากฏว่ามันตั้งใจให้ถ่ายออกมาครับมันอยากจะด่าประชาชนอย่างนั้นนี่ผมประเมินนะครับปรากฏว่าหนังสือพิมพ์แนวหน้าเขาเอามาลงเต็มๆเรื่องนี้ BBC เขาก็ไปลงแต่เขาไม่กล้าลงถ้อยคำ Voice TV ก็ไม่กล้าอ่านถ้อยคำแต่ทั้งๆที่หนังสือพิมพ์ออกแล้วพาดหัวกันแล้วครับนี่ครับหนังสือพิมพ์แนวหน้าบอกบิ๊กตู่ปรี๊ดแตกปมแบ่งเขตจะตายห่าหรือไงโยนกกต.นายกไม่เกี่ยวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับลงข่าวนี้หมดครับเพราะอาการบ้าของนายกนี่เรื่องใหญ่ปรากฏว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐซึ่งเป็นฉบับที่ขายมากที่สุดในประเทศไทยแต่วันนี้ขายลดลงเท่าไหร่ไม่รู้นะครับตั้งแต่เศรษฐกิจทรุดโทรมลงเนี่ยคนก็ซื้อหนังสือพิมพ์อ่านน้อยลงอ่านทางไลน์แทนนี่นะฮะพาดหัวบอกบิ๊กตู่ฉุนแบ่งเขตด่ากราดจะตายห่ากันหรือไงก็ลงครับผมจะเลือกแบบเด็ดๆมานี่นะครับมีลงบอกสังกระบวยด้วยนะครับแม่หลายฉบับบูดเดี๋ยวผมดูให้ท่านดูนะครับใช้ภาษาที่เรียกว่าหลุดโลกนี่อันนี้ข่าวสดเขาก็ลงงุดงิดซักแบ่งเขตตู่ขอโทษพลั้งปากสังกระบวยแต่เชื่อไหมครับว่าบรรยากาศในประเทศไทยวันนี้นี่มันยังข่มขู่ก็ขนาด Voice TV ผมฟังข่าวนี่วิเคราะห์ข่าวยังไม่กล้าเอ่ยชื่อเอ่ยถ้อยคำนี้แท้ๆแต่ใช้วิธีเอาคำพูดของนายประยุทธ์ที่พูดสดอยู่ในห้องประชุมนั้นมาพูดมาถ่ายทอดไม่นักข่าวนักวิเคราะห์ข่าวยังไม่กล้าพูดครับดังนั้นบรรยากาศอย่างนี้ถ้าเราไม่จัดเตรียมในการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการนี่เราก็นอนตายอย่างเขียดดังนั้นวันนี้การใช้การปิดล้อมคสช.ทางข่าวสารเนี่ยมันทำให้ประยุทธ์มันไปไม่เป็นครับเราต้องเห็นศักยภาพตรงนี้ของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับวันนี้นายประยุทธ์จึงอาการหลุดโลกเข้าขั้นจะบ้าแต่แน่นอนครับมันยังไม่ได้บ้าเต็มที่มันยังจะสืบทอดอำนาจมันต่อไปใช้อำนาจโกงการเลือกตั้งนี่อยู่มา4ปีนี่ไอ้ยุทธก็บ้าขนาดนี้แล้วถ้ามันจะอยู่ต่ออีก4ปีนี่ผมว่าประชาชนคงตายก่อนด้วยความบ้านี่แหละครับประชาชนก็คงจะบ้าตายเหมือนกันเอาละครับเราผมเผาหัวแล้วนะครับทีนี้ก็เราจะทำกันยังไงครับกับสิ่งที่มันทำหนึ่งประเด็นใหญ่ๆคือการฆ่าประชาชนที่ลาดประสงค์มันจะปิดสำนวนวันนี้คุณณัฐวุฒิก็พาสมัครพรรคพวกแกนนำส่วนหนึ่งไปยันไว้ก่อนแต่แน่นอนครับมันเดินต่ออีกมันทำจนจบอะในขณะที่สำนวนไปหลงอยู่ใน DSI มันก็ไม่บอกอัยการอัยการรู้ก็ไม่กล้าพูด DSI มันก็ขยันครับไปยึดวัดเรื่องยึดวัดธรรมกายนี้ไม่ใช่ยึดทรัพย์อย่างเดียวนะครับแน่นอนที่สุดคือปิดวัดนี้เอาละครับท่านคงเห็นด้วยกันแล้วว่าเรื่องรัฐบาลนี้เราเอามันไว้ไม่ได้แต่มันจะยื้อเพื่อจะยืด
ยืดอำนาจต่อไปด้วยการแจกแถมเอาเงินภาษีของท่านมาหลอกลวงท่านใหม่เพื่อจะให้มันมีอำนาจต่อไปสร้างความชอบธรรมให้กับมันมันไม่มีทางชนะครับนอกจากโกงและวันนี้มันก็เริ่มโกงแล้วเราต้องมาตระเตรียมกันผมจะเริ่มคุยกับท่านเลยนะครับเอาความเห็นของท่านมาพูดกันต่อเลยนะครับความเห็นที่เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมดูที่ผมจัดเตรียมว่าความเห็นใหม่ๆก็เข้ามานี่ผมก็จะเปิดสดๆเพื่อรับเรื่องราวนะครับเพื่อที่จะให้ท่านเอาล่ะผมเตรียมเครื่องไว้ก่อนความเห็นแรกนะครับที่เข้ามาตอนเช้าคุณคนเดียวดายแต่มีจุดหมายผมไม่พูดเยอะฝ่ายประชาธิปไตยหวังเอาชนะในการเลือกตั้งแต่ฝ่ายเผด็จการมันก็เจตนาทุกวิถีทางในการจะโกงประชาชนเอ๋ยรวมกลุ่มกันเตรียมรับสถานการณ์หลังเลือกตั้งดีกว่าท่านโดนโกงแน่นอนอย่าฝันหวานและโลกสวยว่าจะได้เชือดฝ่ายเผด็จการง่ายๆสงครามกลางเมืองไม่เกิดท่านไม่ได้ประชาธิปไตยกันหรอกครับเอาละครับนี่ความเห็นแรกของคุณคนเดียวดายแต่มีจุดหมายขอบคุณนะครับคุณอิสระตะวันฉายลัทธิที่แอบแฝงศาสนาคือสอนโดยไม่อ้างปรัชญาและศาสนาต้องเชื่อเท่านั้นห้ามวิจารณ์และที่สำคัญถ้าไม่เชื่อต้องมีอันเป็นไปแล้วก็ต่างจากศาสดาของพุทธคริสต์อิสลามคือมองคนไม่แตกต่างจากตัวศาสดาและไม่ทำตัวร่ำรวยเหนือคนอื่นเจ้าชายสิทธัตถะเรียนรู้จากหลายสำนักแล้วออกบวชคิดวิเคราะห์ที่เรียนมาจนค้นพบอริยสัจ4เป็นอรหันต์ด้วยตนเองที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าถึงแม้พระเทวทัตพระพุทธเจ้าบอกว่าสำเร็จธรรมเหลือขั้นสุดท้ายจะเป็นพระอรหันต์ยังคิดฆ่าพระพุทธเจ้าแม้พระอานนท์เป็นอรหันต์แล้วยังร้องไห้ตอนพระพุทธเจ้าตายแสดงให้เห็นว่าแม้สำเร็จธรรมชั้นสูงก็ยังมีความเป็นมนุษย์คือยังมีความโลภโกรธหลงเมื่อเป็นอย่างนี้ถามว่ายังมีใครอีกไหมหรือนักบวชคนไหนกล้าอ้างหรือไม่ว่ามีธรรมะดีกว่าแม้ดีมีธรรมะดีกว่าแม้พระเทวทัตแม่คุณอิสระตะวันฉายนี่เวลาเสนอทีไรนี่เป็นเรื่องปรัชญาทุกทีเอาละครับแล้วก็อันนี้เป็นเวลาของท่านแล้วผมก็จะอ่านความเห็นของท่านแลกเปลี่ยนกันนะครับความเห็นดีๆเราก็นำเสนอกันตั้งแต่พ.ศ.2490การครอบงำความคิดความเชื่อแผ่ไปทุกวงการกดทับคนทำความดีและคนเก่งไม่กล้าแสดงออกประเทศก็เลยไม่ก้าวหน้าพัฒนาเพราะไม่สอนให้ใครคิดเป็นเหตุเป็นผลที่เรียกว่าปรัชญาใครที่มีอายุ40ขึ้นไปจะเห็นได้ชัดว่าแม้ในวงการพุทธศาสนาเราไม่เคยได้ยินนักบวชคนไหนพูดคำว่าพอดีอีกเลยฉะนั้นใครที่นับถือศาสนาไหนต้องยึดมั่นในคำสอนของศาสนานั้นเท่านั้นเพราะไม่มีใครบริสุทธิ์และยิ่งใหญ่กว่าศาสดาของท่านขอบคุณครับคุณอิสระตะวันฉายขยายความนิดหนึ่งท่านใช้คำว่าตั้งแต่ปี2490ประเทศไทยนี่จำไว้เลยนะครับ2490นั้นขีดเส้นยุคสมัยของการเมืองจากคณะราษฎรสิ้นสุด อุดมการของคณะราษฎรถูกทำลายสิ้นเริ่มแต่การรัฐประหารปี2490คือความร่วมมือระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับจอมพลป.เผด็จการจอมพลป.ในสมัยนั้นแล้วก็ในทางวิชาการเขาถือว่าเป็นยุคสมัยของเผด็จการทหารที่เกิดขึ้นมาในประเทศไทยแล้วหลังจากนั้นก็มาเป็นรัฐประหารเมื่อปี2500โดยสฤทธิ์ธนรัตน์แล้วตั้งแต่นั้นมาก็สมบูรณ์แบบจนถึงวันนี้ครับเอานะนี่ขยายความให้เข้าใจตรงกัน
เราต้องมีข้อมูลตรงกันนะครับคุณสนอแสงเดือนเฮ้ยพวกจะแดกกระทั่งวัดธรรมกายเลยหรือสัตว์นรกมาเกิดหรือเปล่าวะเราชาวไทยเอามันไว้ทำไมพอมันรุกเราก็พากันลุยเลยดีไหมพวกนรกนี่เก็บไว้ไม่ได้แล้วพอพูดถึงเรื่องศาสนาก็เกิดอารมณ์นะครับมันมีส่วนร่วมนะครับคุณสนอเขียนมาผมก็อ่านให้ตรงๆอย่างนี้นะครับนี่เป็นเวลาของท่านครับคุณโตชิยูกิสังคมย่ำแย่คนร้องระงมทั่วแผ่นดินคนชั้นปกครองหัวเราะร่าแย่งชิงอำนาจกันวันหนึ่งถึงคราวสิ้นอำนาจรอรับผลกรรมไว้ด้วยกรรมหนักรออยู่รอจังหวะและโอกาสที่จะเข้าจัดการเท่านั้นคุณสมัครคอมมิวนิสต์ปล้นวัดแต่วันนี้คสช.ปล้นพระปิดวัดพระธรรมกายตามที่ท่านสุนัยกล่าวนำข้างต้นก็ผมไม่แน่ใจว่าการยึดทรัพย์ในวัดพระธรรมกายเพื่อประเมินมูลค่าให้ได้ในวงเงิน 13,000 ล้านบาทที่เป็นกลุ่มอาคารพักอาศัยที่อยู่ในบริเวณวัดจะง่ายเพราะที่ดินรอบๆ อาคารเป็นชื่อมูลนิธิที่ได้จดภาระจำยอมกับที่ดินระหว่างกลุ่มอาคารที่จะยึดไปสู่ทางสาธารณประโยชน์หรือไม่ส่วนตัวเชื่อว่าคนสร้างอาคารโครงการพักอาศัยอย่างคุณ อนันต์อัศวโพคินบริษัทมหาชนจำกัดแลนด์แอนด์เฮ้าส์มหาชนจะไม่รู้เรื่องการจัดการที่ดินหรือครับแฟนเพจท่านสุนัยต้องทราบนะครับว่าคุณอนันต์อัศวโพคินแลนด์แอนด์เฮ้าส์มหาชนท่านเป็นโยมอุปถากวัดธรรมกายท่านศรัทธาในท่านเจ้าคุณธรรมชโยอดีตเจ้าว่าเสมอมาเพียงแต่ท่านอนันต์ท่านไม่เปิดเผยตัวตนที่ดินกว่าพันไร่ของวัดธรรมกายเพียงมีที่ดินที่แบ่งเพื่อจัดทำกลุ่มอาคารพักอาศัยให้ญาติธรรมที่แสวงธรรมกับวัดธรรมกายได้พักผ่อนในรูปจัดการที่ดินแลนด์แอนด์เฮ้าส์เขาต้องจัดแบ่งเพื่อจัดการในแบบกฎหมายกรรมสิทธิ์อาคารชุดเกมที่คสช.เริ่มเล่นนี้กับผมเชื่อว่ายังอีกนานครับแต่สิ่งที่ท่านสุนัยต้องกล่าวถึงด้วยนะครับที่มีกลุ่มทุนในศาสนาอิสลามกว้านซื้อที่ดินในบริเวณใกล้เคียงวัดพระธรรมกายเพื่อจัดทำโครงการขนาดใหญ่มากๆเกี่ยวข้องกับอิสลามโดยตรงทุนนอกนี้แหละที่ร่วมกับหัวหน้าคสช.ให้จัดการกับวัดพระธรรมกายเพราะหัวหน้าคสช.เขาเป็นพ่อตาลูกเขยอิสลามไงท่านไม่รู้ท่านว่ามันนี่ผมไม่รู้ใครนะเอาคงจะหมายถึงประยุทธ์เนี่ยนะเอาว่าไปนะครับคสช.จึงพยายามโค่นธรรมกายให้เล็กลงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับทุนนอกของอิสลามที่กว้านซื้อที่ดินเพื่อสร้างอาณาจักรใกล้ๆกับวัดพระธรรมกายท่านสุนัยครับกับผมเคยดูคลิปพูดห่วงใยเรื่องนี้ของท่านพลเอกณพลบุญทับนานแล้วท่านห่วงใยเรื่องความไม่หวังดีของทุนอิสลามนี้และอีกท่านหนึ่งกับผมจำชื่อท่านไม่ได้แล้วคืออดีตท่านเจ้าคุณรูปที่ท่านลี้ภัยอยู่เยอรมันในปัจจุบันทั้งสองท่านที่กับผมกล่าวถึงห่วงใยท่านห่วงใยเรื่องทุนนอกประเทศของกลุ่มอิสลามดังกล่าวครับประเด็นแวดล้อมอื่นๆเชื่อว่าท่านสุนัยก็ต้องทราบดีครับขอบคุณครับก็ขอบคุณครับคุณสมัครที่ให้ข้อคิดมาจนยาวแต่ไม่เป็นไรผมเสริมนิดหนึ่งประเด็นที่คุณสมัครพูดเนี่ยมีเหตุผลอย่างหนึ่งครับนั่นคือยังไม่ง่ายแล้วครับการยึดทรัพย์วัดธรรมกายมันมีเป้าหมายปิดวัดเลยเพราะว่าวัดนี้ทุนหลักอยู่ที่มูลนิธิดังนั้นตัวมูลนิธินี้แหละครับจึงเป็นตัวเจ้าของทรัพย์ประเด็นปัญหาอยู่ที่ไหนครับแน่นอนฮะผมเชื่อว่านักกฎหมายของวัดธรรมกายเขาก็ต้องสู้และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งก็จะเกิด
ถ้าเราสามารถชนะการเลือกตั้งได้ความเป็นธรรมทางกฎหมายที่สามารถจะสู้กันได้เต็มๆในทางศาลเพราะวันนี้อย่าลืมว่าคสช.มันก็คุมศาลหมดนะครับมันคุมศาลหมดศาลก็กลัวมันวันนี้จะเห็นว่าการวินิจฉัยของศาลการดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลนี้ตั้งแต่จำหน่ายคดีที่คสช.ชุดนี้แหละครับวันที่มันยังไม่ได้ยึดอำนาจเนี่ยมันทำงานด้วยการเป็นคณะไอ้สามปอทรราชนี่แหละครับมีส่วนสำคัญในการสังหารประชาชนที่ราชประสงค์ดังนั้นวันนี้ศาลพอมันยึดอำนาจศาลก็ต้องป้องกันตัวเองแล้วมันก็พยายามจะซื้อศาลจ่ายสตังค์ให้อย่างที่ผมเคยพูดมาแล้วเอาล่ะวันนี้เราเห็นชัดเจนแล้วว่าถ้าเราเอาคสช.มันออกจากอำนาจไปได้ด้วยมือของท่านในการกาลงคะแนนนี้กระบวนการยุติธรรมก็จะต้องถูกตรวจสอบศาลก็จะต้องปรับตัวเข้าสู่กระบวนการปกตินะครับการต่อสู้ทางคดีต่างๆก็จะเกิดขึ้นการเปิดเผยข้อมูลอีกด้านหนึ่งก็จะเกิดขึ้นนั่นแหละครับที่ผมบอกว่าถ้าเราสามารถจัดการเอาคสช.นี้ออกไปได้กระบวนการต่างๆเรื่องความเป็นธรรมก็จะกลับมาได้อย่างน้อยที่สุดก็เอามาเปิดเผยข้อเท็จจริงกันอย่างที่เป็นเสรีภาพและเสมอภาคกันนี่นะครับพูดถึงเรื่องศาสนาพุทธศาสนาอิสลามเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อ่อนไหวมากนะครับผมก็มีเพื่อนที่นับถือศาสนาอิสลามไม่น้อยนะครับเท่าที่ดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าโดยเจตนาที่ผมรู้จักเนี่ยไม่มีเขาก็เคารพซึ่งกันและกันกับเราคนต่างศาสนาแต่แน่นอนครับคนกลุ่มหนึ่งพยายามจะใช้เงื่อนไขของศาสนานี่เป็นความขัดแย้งที่ทำการฆ่าพระอะไรต่างๆนี่คือปัญหาที่ซับซ้อนผมอยากจะบอกให้ท่านเห็นว่าความรู้สึกเช่นนี้ไม่ได้มีเฉพาะในประเทศไทยชาวคริสต์ที่ไม่ชอบศาสนาอิสลามในอเมริกาก็มีครับในยุโรปก็มีแต่เขามีระบบกฎหมายที่อยู่ในเงื่อนไขของประชาธิปไตยแล้วรัฐเขาไม่ส่งเสริมเขาไม่สนับสนุนศาสนาใดเลยครับเขาถือเป็นเสรีภาพของประชาชนเขาไม่เอาเงินไปอุดหนุนครับแต่บางรัฐให้สิทธิ์เฉพาะไม่เก็บภาษีถือว่าเป็นองค์กรที่ไม่มีผลประโยชน์เขาช่วยเท่านั้นเองครับแต่ไม่มีการจัดงบประมาณมาให้ไม่มีการจัดการอะไรต่างๆไปว่ากันเองอย่างในอเมริกานี่เป็นต้นเขาก็อยู่กันได้ครับแล้วคนเกลียดกันทำยังไงก็เก็บไว้ในใจสิในความแตกต่างแต่ถ้าคุณทำผิดกฎหมายไม่ว่าพุทธทำอิสลามทำคริสต์ทำผิดกฎหมายร่วมทั้งนั้นแหละมาตรฐานเดียวกันแต่บ้านเรามันไม่ใช่ครับวันนี้บ้านเรามันมีปัญหาก็คือโครงสร้างอำนาจรัฐเผด็จการนี้มันไม่ยอมให้ประชาชนมีองค์กรจัดตั้งของตนเองไม่ใช่เฉพาะพรรคการเมืองนะครับแต่องค์กรศาสนาที่เข้มแข็งเขาก็ไม่ยอมในประเทศที่เจริญแล้วที่เป็นประชาธิปไตยประชาชนมีการจัดตั้งเป็นองค์กรเป็นฐานของระบบของอำนาจรัฐท่านจะเห็นนะครับว่าถ้าเราเป็นประชาธิปไตยสิ่งเหล่านี้จะคลี่คลายแต่แน่นอนครับเราต้องทำความเข้าใจร่วมกันแล้วก็ต่อสู้ร่วมกันนะครับในรายละเอียดเราก็จะช่วยกันค้นคิดอย่างนี้เอานะครับคุณจำปีครับแต่คำถามเรื่องเลือกตั้งมึงยังกลัดแค่คำถามเรื่องเลือกตั้งมึงยังกลัดเกี้ยวจนสำลัก
สันดานเดิมออกมาแล้วมึงโดนอภิปรายในสภามึงไม่ต้องขว้างปาเก้าอี้มึงไม่ต้องขว้างปาเก้าอี้เหรอยุดก่อนที่มึงจะออกมาขอโทษมึงส่องกระจกหรือเปล่าว่าน้ำหน้าอย่างมึงควรจะได้รับการยกโทษไหมไอ้เหี้ยแหมคุณจำปีก็พูดตรงดีครับผมอ่านให้นะยกโทษไหมไอ้เหี้ยและถ้ามึงเป็นลูกผู้ชายจริงให้มึงคิดย้อนกลับไปถึงนายกยิ่งลักษณ์เขาเป็นผู้หญิงแค่เขาแมนกว่ามึงเยอะเลยปลกูขอแนะนำมึงเป็นครั้งสุดท้ายถ้ามึงอยากชนะประชาชนมึงดูดทักษิณดูดยิ่งลักษณ์กลับมาใครไม่กากูนี่แหละจะกาให้มึงเชื่อกูนะอยุธขอบคุณครับคุณรัตอนันต์อาจารย์สุนัยครับผมเขียนยาวนิดหนึ่งยาวก็อ่านให้ครับผมเขียนยาวนิดหนึ่งนะครับในเมื่ออาจารย์ให้แสดงความเห็นถึง2ประเด็นวันนี้อาจารย์สุนัยครับเมื่อวันที่30พฤศจิกายนผมนัดรวมตัวกันที่ศูนย์อาหารของอัยการสูงสุดผมเห็นแต่คุณณัฐวุฒิในแพทย์เหวงอาจารย์ธิดาและอาจารย์นิสิตแต่ผมกลับไม่เห็นแกนนำหลักที่ควรจะต้องมาในฐานะผู้ร่วมชะตากรรมกับคนเสื้อแดงอ๋อแสดงว่าคุณรัฐนี่ไปด้วยนะฮะโอเคขอบคุณครับจริงอยู่มีแกนนำบางคนจะพยายามลืมคำว่าแดงเหลืองสลิ่มเพราะเขากำลังทำตัวเป็นศูนย์กลางของผู้เปลี่ยนใจทางการเมืองอันหวังเก็บตกคะแนนเลือกตั้งจากคนเปลี่ยนใจเหล่านี้ขืนมาร่วมกับณัฐวุฒิก็อาจทำให้เหลืองสลิ่มไม่พอใจอีกทั้งพุทธอิสระก็ปูทางเอาไว้ให้ดีแล้วอันนี้ผมเข้าใจครับอาจารย์จึงเป็นที่มาของคำว่าแกนนำหลักไม่มาขอตัดตอนตรงนี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวอ่านต่อให้ครับคุณรัฐครับก็อยากจะฝากข้อความตรงนี้เนี่ยให้ทำความเข้าใจนิดหนึ่งคือการมาคงไม่ได้มาทั้งหมดนะครับก็เป็นตัวแทนมาที่ไปพบอัยการเพียงแต่เรื่องราวของคนคนหนึ่งที่ไม่มาเนี่ยอันเนี้ยพี่น้องคงต้องจับตามองแน่เราต้องพูดความจริงกันคือคุณจตุพรไม่มาฝากไปถึงคุณน้องจตุพรนะครับถ้าการเคลื่อนไหวต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่พี่น้องที่เสียชีวิตในราชประสงค์เนี่ยถ้าคุณจตุพรภาพไม่ปรากฏร่วมกับแกนนำนปช.บ่อยครั้งเนี่ยคนต้องตั้งคำถามแน่คุณจตุพรจะต้องตอบคำถามแต่วันนี้จะตอบไม่ตอบก็แล้วแต่เพียงแต่ว่าประชาชนเขาจับตาดูอยู่เอาเถอะครับอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่แต่เรื่องการเสียชีวิตของประชาชน99ศพและบาดเจ็บ 2,000 จากการเรียกร้องประชาธิปไตยนี้เราจะลืมไม่ได้ครับผมก็ไม่เชื่อว่าคุณจตุพรจะลืมแต่ต้องระมัดระวังว่าถ้าจตุพรไม่แสดงตัวมากเข้ามากเข้านี่ประชาชนเขาคิดได้อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับต่อนะครับอาจารย์สุนัยครับทรัพย์สินที่อยู่ในวัดไม่ได้เกิดจากการทำธุรกิจของทางวัดแต่เกิดจากพลังจิตศรัทธาแรงกล้าของพุทธศาสนิกชนที่ต่างตั้งจิตอธิษฐานแล้วร่วมกล่าวอนุโมทนาสาธุสาธุให้ศาสนสถานเจริญรุ่งเรืองการที่คสช.ยึดทรัพย์สินของวัดมันไม่ต่างจากโจรพม่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาเลยครับแต่เพราะคสช.มันเชื่อว่านี่คือยุทธศาสตร์ในการสู้รบเพราะมันเชื่อว่าการเสียกรุงศรีอยุธยานั้นเนื่องมาจากพม่าเผาทำลายวัดวาอารามอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในกรุงศรีสมัยนั้น
เพื่อให้เกิดเสียขวัญและเสียกำลังใจเมื่อทหารกรุงศรีเสียขวัญกำลังใจการสู้รบเพื่อเอาชนะจึงไม่ใช่เรื่องยากของเหล่าทหารพม่าในเวลานั้นนี่คือสิ่งที่หัวหน้าเผด็จการคสช.คิดชั้นใดก็ชั้นนั้นวัดธรรมกายถือเป็นแหล่งรวมจิตใจของสาธุชนพุทธบริษัทซึ่งเมื่อเทียบกับจำนวนของคนในสมัยกรุงศรีอยุธยาผู้มีศรัทธาแห่งวัดธรรมกายย่อมมีมากกว่าหลายร้อยเท่าแต่ทหารคสช.แห่งยุครัตนโกสินทร์ยุคแห่งโซเชียลเน็ตเวิร์คเข้ามามีบทบาทในด้านข่าวสารผมจึงเชื่อว่าทหารคสช.คิดผิดคิดผิดพระพุทธศาสนิกชนเหล่านี้ต่างก็ถูกฝึกอบรมตามหลักพุทธศาสนานั่นคือศีลสมาธิปัญญาอย่างเข้มแข็งจึงไม่มีอิทธิพลต่อจิตใจมากนะและพวกเขาพร้อมจะลุกขึ้นสู้ด้วยการจับอาวุธคือปากกาในวันที่24กุมภาพันธ์61นี้อ่านให้หมดแล้วนะครับขอบพระคุณครับคุณรุตครับก็ขอเสริมตอนท้ายนี่สักนิดเถอะครับว่าท่านคิดแปลกใจไหมครับว่าประเทศไทยนี่เหมือนกับคุ้มครองศาสนาพุทธมีกฎหมายสงฆ์มีกฎหมายพิเศษเรื่องธรณีสงฆ์เรื่องที่ดินวัดอเมริกาไม่มีนะครับในประเทศที่เจริญแล้วไม่มีครับไม่มีกฎหมายเรื่องวัดครับแต่มีกฎหมายเรื่องมูลนิธิเท่านั้นเองถือเปล่าเป็นองค์กรหนึ่งที่ประชาชนเขาจะรวมตัวกันไปทำกิจกรรมเขาถือเป็นเสรีภาพของประชาชนประเทศไทยที่มีกฎหมายพิเศษเรื่องพระนี่แต่เอาเข้าจริงๆกับหนักกว่าเดิมครับพระกับถูกเล่นงานหนักกว่าเดิมโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้จริงๆเขาเล่นกันมาตลอดนะครับระหว่างนิกายธรรมยุทธกับมหานิกายถ้าไปดูประวัติศาสตร์ก็จะเห็นครับตั้งแต่รัชกาลที่4ตั้งนิกายธรรมยุทธขึ้นนิกายมหานิกายก็ถูกบีบเบียดขับเรื่องอย่างนี้ประวัติศาสตร์เคยมีแล้วครับในยุโรปเรื่องแคทอลิกกับโปรเตสแตนต์ถึงขนาดทำสงครามกันแต่แปลกดีที่อำนาจรัฐเผด็จการไทยนี้มันไม่กลัวเหตุการอย่างนี้ครับแต่มันมีรูปแบบบอกเสมือนหนึ่งว่าคุ้มครองศาสนาเป็นกรณีพิเศษแต่จริงๆเปล่าเลยครับกฎหมายเหล่านั้นคือกฎหมายควบคุมและจัดการเล่นงานศาสนาที่ไม่ขึ้นต่อผู้เผด็จการอันนี้ก็เราต้องเข้าใจนะครับว่าไอ้รูปแบบที่ดูเหมือนจะคุ้มครองนี่จริงๆมันไม่ได้คุ้มครองก็แบบเรียกไอ้คสช.เนี่ยรูปแบบมันพยายามโฆษณาว่ามันพยายามจะสร้างความปรองดองแต่มันนั่นแหละครับคือตัวการสำคัญในการสร้างความขัดแย้งแต่ที่มันน่าเสียใจและน่าเจ็บใจก็คือไอ้แกนนำนปช.บางคนนี่แกนนำเสื้อแดงบางคนที่ขายตัวนี่แหละครับแล้วก็ไปพูดบอกว่าบ้านเมืองจะได้เข้ากันได้สักทีจะได้สงบสักทีก็ไอ้คนฆ่าประชาชนเนี่ยคือคนที่คุณไปหนุนเขาและไอ้คนที่สร้างความแตกแยกก็คือก็พวกคุณทั้งหลายเนี่ยที่ไปหนุนเขาในนามพรรคพลังประชารัฐดังนั้นวันนี้ครับพี่น้องประชาชนครับมันไม่โกรธไม่แค้นมันไม่ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเราต้องแปลความเครียดแค้นเหล่านี้เป็นพลังในการขยายข่าวสารออกไปนี่คือรูปการต่อสู้ที่เป็นจริงเป็นจังมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาละครับคุณอรุณีอยากถามรามสูรคุณยังสบายดีอยู่ไหมอ๋อนี่เห็นมาแล้วเห็นไหมฮะรามสูรมี2คนนะครับในรายการรามสูรขว้างขวานคุณพยัพปั้นเกตกับไวยพจน์พันตำรวจโทไวยพจน์ไวยพจน์นี่ไปแล้วนะครับขายตัวเรียบร้อยแล้วครับจะอ้างเหตุอะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้ไม่กล้าสู้หน้าประชาชนแล้วผมเชื่อว่าสุดท้ายเมื่อแกประเมินแล้วว่าแพ้แน่สตังค์ที่คสช.ให้ไปก็คงจะเก็บเข้ากระเป๋าพี่น้องประชาชนต้องรู้นะครับนี่เขาได้ทรัพย์สินกันด้วยนะครับ
เขาขายกันเรียบร้อยขายจิตวิญญาณแต่ว่ารามสุนพยัพไม่ได้ไปนะครับวันนี้แม้จะออกจากเพื่อไทยแต่ก็มาอยู่พรรคไทยรักษาชาติทั้งสองพรรคนี้ถือว่าเป็นพรรคพี่น้องก็ว่าได้นะครับเป็นยุทธวิธีในการจัดการต่อสู้กับคสช.ที่มันต้องการจะทำลายพรรคดังนั้นถ้ามันยุบพรรคใดพรรคหนึ่งก็ยังเหลืออีกพรรคหนึ่งเขาเตรียมการต่อสู้ไว้แล้วหลายขั้นตอนนะครับเอานะครับบอกเพื่อความยืนยันว่ารามสูนพายับยังอยู่แต่รามสูนวัยพ้นไปเรียบร้อยแล้วและแกนนำเสื้อแดงบางคนนะครับที่ไปแบบแอบแฝงค่อยๆดูกันต่อไปนะครับแต่แน่นอนที่สุดครับวันนี้เรายืนหยัด2พรรค1คือพรรคเพื่อไทยเขตพื้นที่ไหนมีเพื่อไทยเลือกก่อนครับไม่ต้องดูตัวว่าส่งใครเพราะเขาคัดเลือกแล้ว2คือพรรคนะครับไทยรักษาชาติทสช.ที่หลายคนบอกก็ตัวย่อนี้ตรงกับคำว่าทักษิณชินวัตรนั่นแหละคุณอรุณีบอกว่าอยากถามรามสูรคุณยังสบายดีอยู่ไหมคะในขณะที่นปช.เขาไปทวงถามคดีที่ไปไม่ถึงไหนของคนเสื้อแดงตอนนี้คสช.ทุ่มเงินหวานสุดตัวอยากได้เหมือนกันค่ะเงินหมากาเพื่อไทยขับไล่เผด็จการให้หายสาบสูญไปจากแผ่นดินไทยขอบคุณครับคุณทวีท่านสุนัยครับกกต.ร่วมมือกับคสช.เพื่อโกงเลือกตั้งและจะมีให้ใบเหลืองใบแดงอีกเมื่อเห็นกันชัดๆขนาดนี้จะมีอภินิหารอะไรเกิดขึ้นไหมครับก็นี่แหละครับอภินิหารของเราก็คืออภินิหารตามแนวทางประชาธิปไตยเตรียมจัดตั้งพรรคเพื่อจะเป็นจัดขบวนต่อสู้กับอำนาจเผด็จการในการเลือกตั้งแล้วก็จัดตั้งขบวนการประชาชนครับอย่างที่เรากำลังทำอยู่นี่นะครับคุณชุติการเงินวัดได้มาจากพลังศรัทธาของชาวพุทธกล้ามายึดบาปหนาสาหัสนักไม่อยากแข่งแต่ขอให้กรรมสนองทันตาเห็นโดยเฉพาะคนสั่งยึดคุณมนทิราอุปถัมภ์ค้ำชูรวยกระจุกจนกระจายแถมต้องจ่ายค่ายกมือให้สว.อีกบานรัฐกะลาของแท้ไม่ยอมให้ประชาชนเติบโตไม่ยอมให้กระทำทุกสิ่งที่พวกตนเห็นว่าไม่เหมาะสมโดยอ้างความสงบเรียบร้อยเพราะกลัวนายจะตำหนิประชาชนคนในประเทศนี้ไม่ว่าจะล่ำเรียนมามากขนาดไหนก็ห้ามฉลาดกว่าพวกกูยม.ประยุทธ์ประวิตรแม่งคุณกุหลาบแดงถึงวันนี้การเมืองไทยชัดเจนขึ้นเผด็จการวางหมากสืบทอดอำนาจด้วยเล่ห์กลเอาเปรียบทุกอย่างสว.รับสมัคร5วันจบไปอย่างเงียบเหงาพลังดูดสารพัดบีบทั้งช่วยปิดคดีและลาบยศ4ลูกกรอกยังนั่งคาเก้าอี้รัฐมนตรีขณะที่เป่าประกาศประยุทธ์ไม่จำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกพรรคใดๆก็ได้แถมซื้อเสียงล่วงหน้าด้วยการแจกเงินโปรยทานผ่านบัตรคนจนพ่วงเพิ่มเบี้ยประชุมศาลปีละ207ล้านเนี่ยครับไอ้เบี้ยประชุมนี่แปลกศาลเขาก็ต้องประชุมกันอยู่แล้วครับในการพิจารณาคดีทำงานแล้วยังได้เบี้ยประชุมอีกแปลกดีนะครับทำงานประจำของตัวแท้ๆนะครับนี่ฮะมันซื้อศาลใช้ทั้งอำนาจใช้ทั้งเงินสรุปแล้วมันลากยาวแน่นอนแต่ถึงอย่างไรคุณจตุรนต์กล่าวว่าประยุทธ์ต้องทุลักทุเลเปื้อนโคลนถ้าเป็นนายกคราวหน้าคุณสุวรรณครับผมว่าการต่อสู้เรื่องสิทธิที่เท่าเทียมกันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องมีหากอยากจะได้มาครับแต่คนฝั่งประชาธิปไตยต้องเข้าใจและเรียนรู้เรื่องการได้มาและรักษาไว้ใช้ให้ถูกต้องด้วยครับต้องเอาเหตุการณ์ที่ผ่านเป็นแนวทางทบทวนและแก้ไขจุดอ่อนที่ก็ให้เกิดช่องที่ฝ่ายตรงข้ามเอามาโจมตีได้ครับการต่อสู้ได้มาก็หลายๆรอบแต่พอได้อำนาจแล้วก็มีบางจุดที่ฝ่ายประชาธิปไตยเราเองมุ่งเร่งบางอย่างโดยไม่ทบทวนเรื่องจังหวะเวลาให้เหมาะสมหรือแม้แต่สิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามไม่ยอมแต่เราไม่หาทางแก้แต่กลับมั่นฝ่ายเราได้เสียงมาก
แล้วว่าไม่มีปัญหาแต่สุดก็มีปัญหาเกิดขึ้นจนไม่สามารถแก้ไขได้แล้วนำไปสู่การที่อีกฝ่ายอีกฝั่งหาเหตุพังระบบประชาธิปไตยนั่นเองผมติดตามฝ่ายประชาธิปไตยและเลือกมาตลอดเวลาอภิปรายในสภานั่นหลายท่านก็พูดได้ดีมีเหตุผลแต่ก็มีส่วนที่ทำให้จุดอ่อนก็มีด้วยครับถ้ามีโอกาสก็ควรแก้ไขครับขอบคุณครับคุณชากินันวัดพระไม่เคยเอาปืนไปจี้ให้ใครเอาเงินมาให้เป็นเพราะความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาจึงมีคนเข้าไปทำบุญแต่รัฐที่อาวุธที่แต่รัฐที่อาวุธที่ไม่ใช่ครับแต่รัฐที่เอาอาวุธที่ได้จากเงินภาษีของประชาชนทำลายชาติเอาท่านเขียนมาเท่านี้นะครับโอเคคุณกิติยานันสวัสดีครับท่านสสสุนัยดูเหมือนการโกงเลือกตั้งจะเริ่มขึ้นแล้วอย่างไม่เกรงกลัวหรือเกรงใจใครแล้ววันเลือกตั้งจริงมันจะไม่ยกหีบเปลี่ยนกล่องกันเลยหรือครับส่วนตัวรู้สึกวังเวงเหมือนหมดหวังทำได้แค่นั่งดูและปล่อยวางจะหวังพึ่งฟ้าพึ่งลมเห็นทีจะหวังไม่ได้เขาจะรู้เห็นเป็นใจกันอย่างไรก็คงไม่รู้ได้ขนาดกกต.มันยังอ้างเรื่องความเจ็บป่วยมาเป็นเหตุแห่งการเลื่อนวันเลือกตั้งที่สุดมันแบ่งเขตแบบพิสดารไม่เอาวิธีแบ่งเขตโดยกำหนดอัตราประชากรแต่ใช้วิธีมึงบอกมากูจัดให้หน้าด้านกันแบบสุดๆจะหวังพึ่งเลือกตั้งก็คงหมดหวังเพราะอยากให้มีการเลือกตั้งจะได้มีตำหนิจะได้ไม่มีตำหนิว่าสมคบคิดกันส่วนจะโกงจะผิดกฎหมายหรือมีวิธีแยบยลอย่างไรประชาชนจะเห็นด้วยหรือไม่ใครจะสนวันนี้ผมว่าเราต้องยิ่งเร่งเปิดโปงมันครับเรื่องมันโกงเลือกตั้งนี่มันตั้งท่ามันไม่ใช่ตั้งท่ามันเริ่มโกงแล้วครับแล้วคุณกิตติยานันท์ก็ส่งหน้าหนึ่งไทยรัฐมาให้ดูด้วยนะครับพาดหัวว่าอำเภอเดียว4เขตผลงานอันแสนวิเศษของกกต.อำเภอเดียวครับมี4เขตเลือกตั้งดูเถอะครับมันทำได้ถึงขนาดนี้เอานะครับคุณบัวตองให้มันทำให้ถึงที่สุดค่ะเหมือนว่าวกำลังติดลมบนเราก็ชักกระตุกกระตุกแล้วปล่อยเดี๋ยวลมก็หมดอดทนให้ถึงวันลงคะแนนเราต้องไปแก้แค้นเผด็จการค่ะเตรียมเช็คชื่อเช็คเขตเช็คผีด้วยนะคะเจอมาแล้วมันย้ายชื่อเราออกแบบไม่รู้เลยเอาออกหมู่บ้านละ300ชื่อค่ะเมื่อหลายปีก่อนอันนี้เรื่องข้อเสนอนี่ดีนะครับคุณบัวตองครับอยากให้พี่น้องระหว่างนี้เตรียมด้วยครับไปเช็คชื่อพอรายชื่อออกมาท่านอยู่เขตเลือกตั้งไหนเสียสละกันหน่อยเถอะครับไปลงกันเอาวันนั้นเลยครับเดินทางกลับบ้านไปลงกันแล้วก่อนหน้านี้ก็ให้พี่น้องช่วยเช็คชื่อด้วยในบัญชีรายชื่อเลือกตั้งนี้มีชื่อท่านอยู่ไหมอันนี้ดีครับเพราะมันอาจจะมีวิธีการโกงกันในพื้นที่ด้วยรับรองว่าโกงกันสะบัดแน่นะครับธีรพรคุณธีรพรอาจารย์คะเรื่องวัดพระธรรมกายทำไมพวกเขาจะต้องเอาให้ถึงพริกถึงขิงการตั้งมูลนิธิมันมีกฎหมายไม่ใช่หรือคะท่านไม่ได้ใส่ยอยักษ์นะนี่ผมอ่านตามนี้นะมันมีกฎหมายไม่ใช่หรือคะถ้าทำมูลนิธิไม่ผ่านกฎหมายแล้วทางผู้บริหารเหล่านั้นก่อตั้งกันมาได้อย่างไรและมูลนิธิของบางคนเขาตั้งมาในกฎหมายฉบับเดียวกันหรือว่าคนละฉบับถ้าหากในบ้านนี้เมืองนี้ใช้กฎหมายฉบับเดียวกันเอาตอนหลังนี่ใช้คำว่ากฎหมายแล้วนะใช้กฎหมายฉบับเดียวกันต้องตรวจสอบเรื่องนี้เสริมความคิดคุณธีรพรหน่อยครับทำให้ผมฉุกคิดขึ้นมาได้มูลนิธิประเทศไทยไม่ได้มีมูลนิธิแม่ชีจันทร์เท่านั้นของวัดธรรมกายเท่านั้นนะครับมีสารพัดมูลนิธิมูลนิธิรัฐบุรุษเป็นยังไงครับของพลเอกเปรมคนใหญ่คนโตในบ้านนี้เมืองนี้เขามีมูลนิธิกันเยอะแยะแล้วก็มีการบริจาคเงินกรณีที่มีคนบริจาคเงินให้กับมูลนิธิของพลเอกเปรมหรือมูลนิธิอื่นๆมันไม่ใช่นิดหน่อยนะครับ
เศรษฐีนี่เขาบริจาคเงินเข้ามูลนิธินี่ไม่ใช่นิดหน่อยเข้าวัดก็ไม่ใช่น้อยก็เฉพาะพลเอกประวิตรขนเงินไปทอดกฐินกันจะ6 40 50ล้านน่ะนะอย่างนี้ไม่ฟอกเงินเหรอแล้วไอ้ที่บริจาค กันเยอะๆเข้ามูลนิธิที่คนมีอำนาจนั่งทับมูลนิธินั้นอยู่เนี่ยไอ้เงินเหล่านั้นเนี่ยถามว่าเอาไปให้เพื่ออะไรก็เพื่อที่จะได้ประโยชน์ในทางการค้าอื่นๆ CP ก็เอาไปถวายเบียร์ช้างก็ให้ผมถามว่าแล้วทำไมมันผิดอยู่ที่เดียวทั้งหมดนี้ผมไม่ได้บอกหรือไม่ได้ยืนยันในข้อกฎหมายผมเป็นนักกฎหมายผมก็ไม่เข้าไปแตะเพราะผมถือว่าเป็นเรื่องพิจารณาในศาลแต่เพียงแต่ว่าวันนี้นี่กลไกของอำนาจรัฐที่เข้ามาทำนี่เราเชื่อถือมันได้หรือไอ้ DSI นี่ก็เรื่องของคุณโอ๊คพันธรแค่เห็นไหมครับเรื่องเงินของบริษัทกฤษฎานครคุณโอ๊คได้รับมาก็คืนแล้วแต่ว่าคนในมูลนิธิรัฐบุรุษได้รับมานายมีชัยก็รับไปแล้วไม่ได้คืนด้วยไม่ผิดครับดังนั้นไอ้กลไกรัฐอย่างนี้ล่ะที่เป็นปัญหาแล้วก็ตรวจสอบไม่ได้พูดไม่ได้ใครไปตรวจสอบใครแสดงอาการคัดค้านหนักๆเดี๋ยวมันก็หาข้อหาอื่นให้อีกนะครับอันนี้ก็ขอบพระคุณครับที่ท่านได้นำเสนอมานะครับคุณธีรพรครับขอบคุณครับคุณพิมพันธ์สวัสดีค่ะท่านสสไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดแล้วค่ะทหารหน้าด้านคสช.มันปิดฟ้าด้วยลิ้นเน่าๆปิดคดีล้อมฆ่าประชาชนปล้นวัดอย่างนี้โอ้ยไม่รู้นรกประตูไหนจะเปิดรับมันพวกสารเลวอยากได้พระทองคำอยากได้อาคารที่ใหญ่โตโอฬารเป็นศูนย์อิสลามกลางแบบไม่ต้องสร้างแทนที่ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโอ้ยมันคือสารเลวแท้ๆคงจะได้เห็นหายนะของประเทศเร็วๆนี้กระมังครับผมก็อ่านให้นะครับแต่ผมก็ติงไว้นิดนึงนะครับเราทำความเข้าใจข้อมูลตรงกันซะผมอาจข้อมูลผมอาจจะผิดก็ได้ผมก็ไม่ได้ยืนยันแต่ว่าเราค่อยๆดูกันต่อไปคือปัญหาเรื่องความขัดแย้งทางศาสนาระหว่างอิสลามกับพุทธเนี่ยเรากำลังถูกหยิบยกขึ้นมาให้เป็นประเด็นใหญ่นะครับซึ่งผมมองว่ามันน่าจะมีเป็นประเด็นที่น่าจะมีอะไรแอบแฝงและละเอียดอ่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านที่ห่วงใยพุทธมีอะไรแอบแฝงนะครับท่านก็เข้าใจตรงไปตรงมาอย่างนี้แต่อำนาจรัฐเนี่ยที่มันกำลังกระทำอยู่เนี่ยมันมีอะไรแอบแฝงเราค่อยๆดูกันนะครับแต่ว่าอย่างไรเสียการแบ่งแยกและปกครองเนี่ยเป็นวิธีการของเผด็จการทั่วโลกที่ทำมานานแล้วนะครับเอาละครับอ่านต่อไปนะครับคุณชำนาญครับรัฐบาลนี้มันไม่เคยทำอย่างที่มันพูดไว้เลยมันบอกว่าจะสร้างการปรองดองจะปราบการคอร์รัปชันอ้างว่ารัฐบาลชุดที่มีการทุจริตมันจึงต้องทำรัฐประหารผมว่าที่มันทำการรัฐประหารมันทำเพื่อปกป้องพวกของมันมากกว่าอีกอย่างการทุจริตรัฐบาลชุดนี้ก็มากมายใครก็ตรวจสอบไม่ได้ไม่งั้นพวกมันจะตั้งพรรคการเมืองทำไมถ้ามันคิดว่าเข้าเพื่อความสงบของประเทศจริงๆมันคงไม่ทำอย่างนี้ตอนนี้มันก็เอางบประมาณลงมาใช้หาเสียงให้มันไหนจะเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งพวกมันก็ทำเพื่อพวกมันก็ทำเพื่อพวกมันบอกตรงๆนะผมก็หวั่นว่าการเลือกตั้งจะเหมือนการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญนี่ถ้ามันเป็นรัฐบาลอีกประเทศและประชาชนจะอยู่กันอย่างไรท่านสุนัยครับเราจะพึ่งฟ้าได้ไหมผมว่าฟ้าเท่านั้นที่จะนำพาประเทศได้ใครก็คิดอย่างนี้ครับแต่ผมบอกท่านนะครับพึ่งประชาชนก่อนก็แล้วกันนะครับคุณมึงมันโกงแต่กูโกงกว่าครับคสช.มันชั่วช้าสารเลวจริงๆไม่มีคำจะด่ามันแล้ว
นับวันมีแต่จะสร้างความจันไรแบบหน้าด้านๆไม่เกรงใจประชาชนเลยหน้ามันหนายิ่งกว่าหนังส้นตีนอีกแม่พูดซะตรงประเด็นเป๊ะเลยนะครับคุณชยะเพราะอย่างนี้ไงไอยอมอตู้มันถึงได้ยื้อเลือกตั้งนะเพราะถ้ามันหลุดตกจากหลังเสือเมื่อไรถูกเสือกัดตายแน่เพราะไปสร้างบาดแผลไว้ให้เสือเยอะนะตอนนี้มันพยายามสร้างเรื่องนำให้คนออกมาก่อความวุ่นวายไงมันจะได้มีเหตุผลในการอยู่ต่อนะถ้าไปหัวร้อนใส่แล้วก็เข้าทางมันแน่อันนี้ทั้งคุณชยะก็เตือนนะครับถึงบอกว่าเราช่วยกันคิดครับผมคิดว่ามันยังไม่เสร็จพรุ่งนี้หรอกการต่อสู้กับเผด็จการดังนั้นวันนี้เนี่ยครับเราจึงตะเตรียมความคิดเราใช้วันเสาร์อย่างนี้ครับตะเตรียมความคิดกันแล้วก็ตะเตรียมแนวทางการต่อสู้นะครับต่อนะครับคุณทองคำผมว่าคดี99หน่วยงานไหนรับผิดชอบเช่นอัยการ DSI ฝ่ายงานไหนไม่มีช่องทางดูแลคดี99ศพเลยหรือครับคนไทยเรียกร้องประชาธิปไตยเลือกตั้งโดยโดนยิงตายไร้ค่าในคำสั่งรัฐบาลอภิสิทธิ์ในค่ายทหารผู้สั่งฆ่าและผู้ฆ่าตามคำสั่งไม่ผิดกฎหมายไทยประเทศกูมีคนไทยตายกลางถนนผ่านฟ้าถนนลาดดำเนินถนนดินสอถนนลาดประสงค์เสียใจมากศาสนาพุทธที่นับถือวัดธรรมกายผิดกฎหมายไทยผิดธรรมวินัยศาสนาพุทธไหมครับประเทศกูมีสรุปนี่เท่ากับ1ทำลายคนไทยชาติใช่ไหม2ทำลายศาสนาพุทธใช่ไหมแล้วอย่างนี้จะอยู่ได้กันอย่างไรถ้าคิดแบ่งแยกใช่ไหมถ้ามีโอกาสได้เลือกตั้งเท่านั้นที่ประชาชนคนไทยเป็นผู้กำหนดทิศทางการเมืองรวมถึงสถาบันที่เหลือจะอยู่ที่คนไทยทุกคนรักสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ที่คนไทยร่วมกันปกป้องประชาธิปไตยเลือกตั้งเท่านั้นครับนี่คือเหตุผลสำคัญที่สุดนะครับที่เราจะต้องเตรียมความคิดพี่น้องผู้รักชาติรักประชาธิปไตยพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายครับรวมกำลังกันให้เต็มที่จัดการเอาประยุทธ์มันออกไปครับนี่หัวใจสำคัญที่สุดแต่มันก็จะโกงเพื่อมันอยู่ได้ก็ต้องสู้กับมันทุกรูปแบบนะครับคุณบุญบางบอนผมเชื่ออย่างหนึ่งนะครับท่านสุนัยเมืองไทยเป็นเมืองพุทธพระสยามเทวาธิราชปกป้องคนดีและคนมีศีลธรรมส่วนไอ้รัฐบาลชุดที่นี้ที่มีไอ้ประยุทธ์เป็นแกนนำหัวหน้าคณะคสช.ทำแต่เรื่องเลวระยำยิ่งยุคนี้เป็นยุค 4.0ความเลวระยำที่มันสร้างไว้คงไม่นานหลังจากนี้คงได้เห็นกันละครับ